ผลพรรคนักปรุงพลัสสำหรับไก่ป๊อปสูตรนี้นะครับคนก็จะใช้สะโพกไก่ครับเอาหนังออกนะครับแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะมีลักษณะเป็นเหมือนไก่ป๊อปนะครับไก่ป๊อปก็คือเหมือนไก่ป๊อปคอร์นก็เรียกว่าเป็นชิ้นเล็กๆแบบนั้นนั่นเองนะครับเราจะหมักง่ายๆเลยครับก็คือว่าหมักกับซีอิ๊วขาวหรือจะใช้น้ำปลาก็ได้นะครับแล้วแต่เพื่อนๆต้องการเลยแต่ที่สำคัญก็คือว่าเราจะเพิ่มเนื้อสัมผัสความหอมรสชาติจัดจ้านนะครับเข้าไปครับวันนี้ผลใช้เป็นข้าวคั่วทรงเครื่องของไร่ทิพย์ตัวนี้นะครับนอกจากเราใช้ทำพวกเมนูลาบต่างๆแล้วนะครับเรายังสามารถนำมาใส่ในตัวชิ้นไก่นะครับหมักไปด้วยเลยนะครับเพิ่มเนื้อสัมผัสแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยครับลงไว้แล้วนะครับผมใส่ลงไปเลยครับนอกจากนั้นก็จะใส่พริกป่นนะครับวันนี้ผลใช้พริกป่นนะฮะรูปลักษณ์ใหม่ของไร่ทิพย์นะครับมาในขวดสวยงามเลยครับตัวนี้เป็นพริกขี้หนูสวนป่นละเอียดนะครับเราก็จะใส่ตามลงไปด้วยครับตอกไข่1ฟองนะครับตีให้เข้ากันนวดส่วนผสมของไก่นะครับซีอิ๊วขาวข้าวคั่วแล้วก็พริกป่นนวดเป็นเวลาประมาณสัก2นาทีครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำส่วนประกอบของไก่ไปคลุกในแป้งข้าวทอดกรอบขอแป้งส่วนเกินออกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ได้แป้งที่หนาขึ้นนะครับเรานำส่วนผสมลงไปชุบในไข่แล้วก็เคากับแป้งอีกรอบครับค่อยๆนำชิ้นไก่ลงทอดนะครับในน้ำมันเดียวกันนะครับหลังจากการทอดไก่เราลดความร้อนนะครับแล้วเราก็นำเม็ดมะม่วงหิมพานต์ของไร่ทิพย์ลงไปทอดต่อได้เลยครับในการทอดเม็ดมะม่วงเราคนไปด้วยนะครับเพื่อให้สีเท่ากันทั้งเม็ดพอสีสวยก็ตักขึ้นจากน้ำมันได้เลยครับหลังจากที่ทอดเม็ดมะม่วงเสร็จเราจะมีส่วนประกอบของพริกแห้งที่เราแช่น้ำไว้นะครับตัดเป็นแว่นครับผมนำพริกแห้งไปทอดต่อได้เลยครับสีสวยแล้วเราก็ตักออกมาพักได้เลยครับทั้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับแล้วก็พริกทอดในวันนี้นะครับผลใช้ของที่มีคุณภาพจากไร่ทิพย์ทั้งนั้นเลยนะครับและที่สะดวกเหลือเกินนะครับในวันนี้ในสูตรของเราเราจะใส่หอมเจียวด้วยนะครับซึ่งในวันนี้เราไม่ต้องทอดแล้วครับไร่ทิพย์ได้มีออกผลิตภัณฑ์ใหม่นั่นก็คือหอมเจียวมาด้วยละครับเดี๋ยวเราจะซอยตะไคร้มะม่วงเปรี้ยวนะครับแล้วก็หั่นมะนาวเป็นเต๋าๆแล้วก็พร้อมที่จะลุยสวนกันละครับเตรียมน้ำยำนะครับน้ำพริกเผาน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมะนาวคนน้ำยำนะครับใส่ไก่ป๊อปตามลงไปครับ
บแต่งด้วยผักชีฝรั่งและใบสะระแหน่รสชาติของไก่ป๊อปกับกรอบนะครับเข้ากันได้ดีกับน้ำยำตัวนี้นะฮะมาในรูปแบบของลุยสวนซึ่งเต็มไปด้วยสมุนไพรและก็เครื่องเทศครับหาสูตรนะครับแล้วก็สามารถรับชมคลิปทำอาหารของเราย้อนหลังได้ที่ www.ponfoodmafia.com ครับและเพื่อให้ใกล้ชิดกันมากขึ้นเพื่อนๆสามารถสื่อสารกับเราติชมรายการได้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube IG TikTok แล้วก็ LINE@ ครับ